เพราะข้างในมันมืดน่ากลัวหนูกลัวความมืดค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงนะคะที่จะได้พบกับความน่ารักนะคะแล้วก็ความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงนะคะกับเจ้าของในช่วงดารากับสัตว์เลี้ยงค่ะกับน้องนุ่นวงแคนดี้มาเฟียไปดูความน่ารักของน้องนุ่นกับน้องสัตว์เลี้ยงเขาเลยดีกว่าค่ะดารากับสัตว์เลี้ยงวันนี้ครับเรามีคลื่นลูกใหม่มีดีกรีระดับโคเวอร์แดนซ์ตัวแม่กับ5สาวแสนน่ารักวงแคนดี้มาเฟียนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวของน้องหมาที่มาอวดให้แฟนๆรายการได้ชมกันเป็นของน้องนุ่นครับส่วนเรื่องราวของน้องหมาจะเป็นยังไงให้เธอเล่าเองดีกว่านะครับสวัสดีค่ะพวกเราแคนดี้มาเฟียค่ะสวัสดีค่ะเนทแคนดี้มาเฟียค่ะการค่ะมิวค่ะแมมแมมค่ะนุ่นค่ะวางแผนที่ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะค่ะก็สำหรับแคนนี่มาเฟียนะคะก็จะมีนุ่นที่เลี้ยงน้องหมา3ตัวแล้วก็มีแบมแบมค่ะแบมแบมก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะเลี้ยงตัวเดียวค่ะค่ะมิวก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันค่ะ2ตัวค่ะตอนนี้ก็เคยเลี้ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันแก่แบบแก่มากแล้วมันก็มองเท่งหลับแล้วหลับแล้วตัวนี้นะคะตัวแรกเลยชื่อว่าปุยปุยค่ะเป็นตัวเมียพันธุ์ปอมเมอเรเนียนตัวสีขาวค่ะจะมีพันธุ์ปอม1ตัวอยู่แล้วค่ะเป็นตัวผู้อายุตอนนี้อายุ10ปีแล้วค่ะชื่อว่ามิมี่ค่ะค่ะก็จะมีอีกตัวนึงค่ะชื่อว่าบัดดี้อายุ10ปีเหมือนกันค่ะเป็นพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ค่ะค่ะก็นอกจาก3ตัวนี้นะคะนุ่นเคยเลี้ยงทั้งกระต่ายค่ะแล้วก็มีหนูแฮมสเตอร์แล้วก็จะเคยเลี้ยงเต่าด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วปล่อยมันที่แถวๆบ้านค่ะลงแม่น้ำเคยเลี้ยงนกด้วยค่ะจะเป็นนกขุนทองเลี้ยงเยอะมากจริงค่ะพูดถึงอุปนิสัยของหมานุ่นทั้ง3ตัวนะคะตัวนี้จะแก่นที่สุดค่ะเด็กที่สุดแล้วแก่นที่สุดด้วยเพราะว่ามันฉลาดแล้วก็ซนมากค่ะบางครั้งตอนที่แบบนุ่นไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในห้องหมามันเปิดประตูออกมาเองแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเลย ไม่รู้เปิดได้ไงคือช่วงแรกที่ทำประตูไว้นะคะไม่ได้ทำกอล็อกมันเปิดเองได้เปิดดันออกไปหนีไปรอบสองทำกอล็อกแล้วนะแบบไม่ได้ทำกอล็อกทีเดียวหรอกเหมือนเอาไม้มายันไว้มันจะได้เปิดไม่ได้แต่มันก็ดันออกไปได้อยู่ดีค่ะฉลาดมากส่วนมิมี่ค่ะเป็นตัวปอมอีกตัวนึงค่ะมันค่อนข้างไงดีอะขี้หงุดหงิดอะคิดว่านิดมากมากดูตอนแรกเนี่ยเราพยายามจะเอามิมี่มานั่งด้วยนะคะแต่ว่ามันขู่ใช่แล้วบอกว่าเวลากินข้าวนี่ห้ามไปยุ่งกับเขาเลยมิมี่เนี่ยแม้เจ้าขนาดเจ้าของนะคะเข้าไปจับมันตอนมันกินหามันยังดุเลยค่ะมันแบบเมื่อวานมันโดนมาแล้วนะคะเกือบจะกัดแต่ยังดีที่ว่าตัวเล็กปากเล็กๆตัวนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะเวลามันงอนมันจะเห่าแล้วก็ดุค่ะมันจะแบบงอนรุนแรงมากงอนแรงจริงค่ะมันจะขู่ใส่หนูแล้วเห่าใส่หนูอ่ะคือตอนเด็กๆมันไม่ดุอย่างเงี้ยมันชอบให้แขกมาบ้านมาแต่พอมันแก่ไปมันเริ่มดุขึ้นทุกวันส่วนบัดดี้ไม่เคยงอนนุ่นเลยค่ะมันจะแบบเจอทีไรนะคะมันก็จะทำหน้ายิ้มตลอดเวลาแล้วก็แบบเล่นด้วยเฟรนลี่ลุกขึ้นมาพยายามลุกขึ้นมาหานุ่นค่ะคือบัดดี้ตลกมากคือมันเป็นหมาอ้วนใช่ไหมคะมันใช้เวลาเกือบ1นาทีค่ะเพื่อลุกขึ้นมาน่ารักมากบัดดี้คอยให้กำลังใจนุ่นตลอดเวลานุ่นแบบบางครั้งก็แบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย Cause I can touch a new day just by playing in a new play I have got some wet new thoughts and you will be a part in all วิธีดูแลหมาของนุ่นนะคะก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากค่ะคือทุกเช้าทุกเย็นก็ต้องให้อาหารเขาก่อนค่ะเวลาวันไหนไม่ว่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาดูแลบ้านบ้างไม่ก็ให้พี่เลี้ยงค่ะดูแลให้ส่วนวันที่อยู่นะคะก็จะพยายามเล่นกับเขาทุกวันออกมาเล่นกับเขาหน้าบ้านกิจกรรมที่ทำร่วมกับน้องหมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นทำอาหารมากกว่าค่ะแล้วแบบเอาอาหารมาให้มันนะคะบางครั้งก็ซื้อทริตข้างนอกบ้างเนี่ยค่ะมาให้มันบ้างแล้วก็ชอบวิ่งไล่กันค่ะตัวเนี้ยโดยเฉพาะตัวนี้มากมันชอบวิ่งไล่นุ่นค่ะแล้วนุ่นก็ต้องวิ่งหนีมันตลอดเวลาเนี่ยซนมากและหนุ่มๆท่านไหนที่ชื่นชอบเธอแล้วก็ห้ามพลาดกับคำถามนี้นะครับว่าเธอจะคิดอย่างไรกับคำว่า love me love my dog สำหรับพวกเราแคนนี่มาเฟียที่คิดยังไงกับคำว่า love me love my dog นะคะสำหรับนุ่นคิดว่าความรักที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอย่างเช่นหมาน้องตัวหมาเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็น
relationship อะค่ะของเราระหว่างมันค่ะสำหรับแบมแบมนะคะก็คิดว่าคำว่า love me love my dog นะคะเป็นเหมือนแสดงว่าหมาเนี่ยเหมือนเป็นคนเดียวกับเราถ้ารักเราด้วยเนี่ยก็ต้องรักหมาเราด้วยค่ะเหมือนกับเอ้ยถ้าเรารักเราคนเดียวไม่ได้นะต้องดูแลหมาด้วยต้องเอาใจใส่หมาด้วยอะค่ะ love me love my dog น่าจะเป็นคำที่ใช้กับเหมือนกับคนที่เลี้ยงหมาแล้วก็รักหมามากๆถ้าสมมติแบบว่ามีใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยรักเราอย่างเดียวแต่ว่าไม่ชอบหมาเราก็ไม่ได้ก็ต้องแบบดูแลทั้งเราแล้วก็ต้องดูแลหมาเราเหมือนที่ดูแลเราด้วยก็เหมือนหมาเราเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกสาวอีกคนใช่ใช่ค่ะก็ต้องดูแลควบคู่ค่ะใช่ค่ะต้องรักเหมือนกันค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแล้วก็หมาจริงๆถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ควรจะรักเขาแล้วก็เจอคนที่เข้ามาก็ถ้าเห็นเรารักเราก็ต้องรักหมาเราด้วยจริงไหมสำหรับการก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่ก็ไม่เคยเลี้ยงหมาเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามีคนรอบข้างอยู่เนี่ยถ้าเกิดให้ความรักกับเรามาต้องให้ความรักกับหมาด้วยเพราะว่าหมาเนี่ยมันก็เหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเนาะจะว่าไปสำหรับคนที่แบบไม่มีพี่น้องอย่างเงี้ยถ้าเกิดเลี้ยงหมาก็เหมือนกับเป็นพี่น้องของเราอีกคนนึงก็แบบเหมือนหมาเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเราคือเป็นได้ทุกอย่างในเวลาที่เราเหงาแล้วเราก็เป็นอะไรก็ได้ของมันในเวลาที่มันเหงาการดูแลสัตว์เลี้ยงของนุ่นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องเอาใจใส่พวกมันค่ะถ้าเกิดเราซื้อมันมาแล้วเราไม่เลี้ยงไม่ดูแลมันหรือไม่เล่นกับมันเนี่ยมันก็จะเหงาเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เลี้ยงสุนัขหรือว่าจะเป็นสัตว์อื่นนะคะนุ่นก็อยากฝากให้เพื่อนๆช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องการเพื่อนเหมือนกันอย่าปล่อยให้เขาเหงาก็สำหรับแง่คิดดีๆนะคะที่ได้จากการเลี้ยงหมาค่ะบอกว่าน่าจะเป็นความรับผิดชอบมากกว่าค่ะเราก็ต้องให้อาหารเขาตรงเวลาคอยดูแลเขาอาบน้ำทุกวันปวดปวดฉี่ก็ต้องพาออกไปอะไรเงี้ยค่ะต้องรับผิดชอบทุกๆอย่างเลยค่ะหมานุ่นทั้ง3ตัวเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าเหมือนเป็นครอบครัวคนเดียวกันกับเราเพราะว่าเขาก็อยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็เหมือนกับเป็นลูกอีกคนนึงเป็นพี่น้องกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมดูแลน้องหมานะคะ I wanna be your honey สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ5สาวน่ารักแคนดี้มาเฟียมากๆเลยนะครับที่ได้พาสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเปิดตัวให้เราได้รู้จักกันในวันนี้ครับ honey ให้มันชุ่มชื้นหัวใจถ้าหากไม่รบกวนให้เธอช่วยฉันด้วย